กราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนประจำช่อง Why Night Gamer ทุกท่านนะครับหลายคนนั้นคงมีคำถามว่าควรปั้นดาเมจตักเป็นตัวอะไรปั้นแล้วใช้ได้นานๆปั้นแล้วเอามาแบกทีมได้วันนี้จานแจ็ค Why Night Gamer มาแนะนำตัวละครสายดาเมจกับ5อันดับแนะนำสายดาเมจหลักหน้าปั้นที่ปั้นแล้วคุ้มน่าใช้มีตัวไหนกันบ้างไปลองดูกันเลยครับเฟิงเซี่ยวเทียนหรือหมาลมคงจะเป็นการดูถูกกันเกินไปหากไม่มีพี่เฟิงเพราะเป็นตัวที่เราได้เจอกันแบบ 99.99% ด้วยทักษะที่แรงจนสะดุ้งถึงจะมีการปรับเนิร์ฟมาแต่ก็ยังเป็นตัวที่เก่งใน PvE ล่ากระดูกวิญญาณได้อย่างดีจะปั่นหรือจะปาก็ยังเป็นตัวที่น่ากลัวอยู่ดีสำหรับวงแหวนแนะนำของเฟิงเซี่ยวเทียนหรือว่าหมาลมสายปั่นป่องป่องป่องเสือสายป่าป่องเสือเสือป่องสำหรับสายป่าถ้าใครยังปั้นไม่สุดมันอาจจะเบาไปบ้างแนะนำให้ใช้สายปั่นกันไปก่อนนะครับเซียนเหลินเสื้อทูตสวรรค์6ปีกสำนักวิญญาณยุทธขอนำเสนอตัวละครล่าสุดที่เพิ่งเข้าเซิร์ฟมาหมาดๆเรียกได้ว่าแกะกองกันเลยทีเดียวด้วยทักษะที่แรงผสานกับบัฟทูตสวรรค์ทำให้เซียนเหลินเซียเนี่ยเป็นตัวเลดเกมที่น่ากลัวอย่างยิ่งบอกได้คำเดียวนะครับถ้าหากเจอนางแล้วไม่เก็บนางก่อนปล่อยให้นางบัฟเต็มงานนี้ขอบอกได้ว่าตัวใครตัวมันกันเลยครับสำหรับวงแหวนแนะนำเซียนเหลินเซียหรือว่า6ปีกทูตสวรรค์คือเสือป่องป่องป่องหมาหงจิ้นหรืออ้วนไฟตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ยอดฮิตในเมตานี้โดยปกติไฟก็แรงเผาจนเหงากันอยู่แล้วแต่แพทปัจจุบันก็บัฟทักษะของหมาหงจิ้นขึ้นมาเรียกได้ว่าจากกายฟ้าสู่พญาหงใครได้เจอโดนแค่เพียงลมไฟเข้าไปพัดผ่านก็กลายเป็นผีเจ้าที่ได้ทันทีและสามารถใช้ได้ทั้ง PVP PVE ลงหอต่างๆเรียกได้ว่าครบเครื่องเหมือนกะเพราหมูกรอบโปะด้วยไข่ดาวกรอบๆกันเลยทีเดียวอ้วนไฟวงแหวนที่แนะนำป่องป่องเสือเสืปู่กระบี่หรือเฉินซินราชธินามพมยุทธหอแก้ว7สมบัติส่งเข้าประกวดเป็นอีกหนึ่งตัวละครขวัญใจหลายๆคนจากอนิเมะปู่กระบี่เป็นหนึ่งตัวละครสายดาเมจที่น่าปั้นด้วยทักษะจอกเกาะผสานกับทักษะติดตัวทำให้ปู่กระบี่เป็นตัวดาเมจที่มองข้ามไม่ได้แต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับถ้าคิดจะปั้นปู่กระบี่ของต้องถึงปั้นต้องปั้นในสุดถึงจะแรงไม่งั้นจะรู้สึกว่าเบาๆได้เลยเพราะว่าของของคุณยังไม่พอนั่นเองสำหรับวงแหวนแนะนำปู่กระบี่เสือป่องเสือป่องทางห้าววิญญาณยุทธคอนห้าวเถียนคงจะได้เห็นกันบ่อยๆกับฉากกระโดดทุบทีเดียวตายศัตรูหายเกลี้ยงรถกู้ภัยไม่ทันเก็บด้วยทักษะวิญญาณที่มีทั้งเลือดและแรงคริติคอลไม่น่าแปลกที่ตัวนี้เป็นตัวที่น่าปั้นอย่างหาปฏิเสธไม่ได้ยิงได้พักบัฟเพิ่มสายดาเมจที่รู้ใจคงยากที่จะมีตัวไหนที่จะต้านทานดาเมจของถังห้าวได้แต่ข้อเสียของถังห้าวคงมีอยู่เพียงข้อเดียวคือตัวมันนั้นเปิดหาได้ยากเรียกได้ว่าต้องจุดธูปสวดมนต์ทุกคืนกว่าจะมาขายที่ได้แล้วไม่ได้ปั้นบอกได้เลยว่าพลาดมากๆสำหรับวงแหวนที่แนะนำของถังห้าวคือป่องเสือป่องเสือเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตัวละคร5แนะนำสายคอนดาเมจหลักหน้าปั้นมีตัวไหนที่ตรงใจของใครหลายๆคนที่กำลังปั้นอยู่หรือเปล่าหรือกำลังปั้นอยู่และคิดว่าทำไมมันถึงไม่แรงลองปั้นมันให้สุดลองใส่มันให้สุดทั้งดาวทั้งกระดูกวิญญาณดูมันจะเป็นตัวที่น่ากลัวและเป็นตัวที่แบกทีมให้คุณได้สำหรับรอบหน้าจะเป็น5แนะนำตัวละครสายไหนโปรดอย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือน
พื่อไม่ได้พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องจานแจ็คไวไนท์เกมเมอร์สำหรับคลิปนี้จานขอตัวลาไปปั้นตัวละครของจานก่อนบ๊ายบายครับ